ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าสุขโตคำว่าสุขโตก็มีคำแปลว่าเสด็จไปดีแล้วคำว่าเสด็จไปดีแล้วหรือว่าคำว่าสุขโตเป็นพระเนมิตกนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระสุคต คำว่าสุคโตเนี่ยมีความหมายอยู่หลายในด้วยกันแต่ท่านก็ขมวดไว้อยู่สี่ในในที่หนึ่งนั้นก็มีในที่ว่าผู้มีทางเสด็จที่งามผู้มีทางเสด็จที่งามในที่นี้ก็หมายถึงทางของอริยมรรคเป็นทางที่ไม่มีโทษใครเดินแล้วเนี่ยจะได้รับประโยชน์ต่อชีวิตของผู้เดินเหมือนกับผู้ที่เดินทางต้องการไปในสถานที่ที่ดีๆแล้วก็ได้ประโยชน์ในการเดินทางคำว่าสุขโตโดยในนี้ก็เหมือนกันก็คือเสด็จไปในที่ดีในที่งามถ้าใครเดินตามก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในการเดินตามพระพุทธเจ้าไปด้วยนั่นเองก็คือเมื่อเดินตามอริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยชีวิตก็จะได้รับผลของการเดินตามในที่สองเนี่ยก็มีในที่ว่าผู้เสด็จไปในที่อันดีในที่นี้ก็คือพระอมตะนิพพานนั่นเองฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เดินตามพระพุทธเจ้าก็จะเข้าสู่นิพพานนิพพานก็คือหมดกิเลสหมดความทุกข์นั่นเองแต่ถ้ายังปรารถนาความสุขอยู่ก็เท่ากับปรารถนาความทุกข์ไปด้วยนั่นเองในที่สามท่านก็ให้นายเอาไว้ว่าผู้เสด็จไปแล้วโดยชอบผู้เสด็จไปแล้วโดยชอบเนี่ยก็โดยความหมายก็คือไม่เสด็จทวนกลับมาหมกมุ่นอยู่ในกิเลสตัณหาอีกคือทรงละได้ละกิเลสตัณหาได้เสด็จไปบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขกับชาวโลกโดยการดำเนินไปในทางสายกลางก็คือเว้นจากทางสุดตรงทั้งสองก็คืออัตตากิละมัฏฐานุโยคแล้วก็กามสุขาลิกานุโยคการเสด็จไปทางสายกลางก็จึงประสบผลสำเร็จในการเดินทางนัยยะที่4ก็มีนัยว่าผู้ตรัสโดยชอบก็คือตรัสวาจาที่สมควรสมควรในที่นี้ก็คือพระวาจาของพระพุทธเจ้านะจะเป็นพระดำรัสที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อใครได้ฟังแล้วและนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ผลตามสมควรต่อผู้ที่นำเอาไปประพฤติปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นคำว่าสุคโต
โดยแปลว่าเสด็จไปดีแล้วถ้าเราได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปด้วยเราก็จะได้รับผลอันดีไปด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประทานธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร